็มไปหมดเมนูข้าวหน้าปลาไหลก่อนอื่นนะคะตอนเราเปิดกล่องมาเนี่ยข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยเราก็มีทั้งไข่ม้วนมันม่วงถั่วลันเตานะคะแล้วก็น่าจะเป็นขิงดองนะคะมันจะเป็นเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นและซิกเนเจอร์ของเราเลยปลาไหลย่างจ้ะคือพูดตรงว่ามันหอมซ้อนมากวิธีทานนะคะหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่4วิธีนะคะก็คือมีวิธีเป็นการทานแบบสไตล์นาโกย่านะคะคือถ้าเป็นสไตล์แรกเนี่ยเขาก็จะเป็นแบ่งข้าวเป็น4ส่วนก่อนนะคะแล้วก็ทานส่วนแรกโดยที่ไม่ปรุงเครื่องปรุงใดๆเลยส่วนที่2นะคะถัดมาเนี่ยเขาจะให้ใส่เครื่องเคียง3อย่างนะคะมีต้นหอมซอยวาซาบิกับสาหร่ายแห้งนะคะส่วนวิธีที่3เนี่ยใส่เครื่องเคียง3อย่างนะคะที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเหมือนวิธีที่2แต่ต่างกันไปคือใส่น้ำซุปนะคะวิธีที่4นะคะก็คือเลือกตามเอาแบบที่เราชอบนะคะจาก3วิธีที่พูดไปเมื่อกี้จากด้านบนนะคะบอกก่อนเลยว่าไข่ม้วนเนี่ยค่ะเขาจะออกแนวแบบหวานๆอาจจะเป็นเพราะว่าไข่เขาผสมกับนมไข่นุ่มละมุนมากและยิ่งเป็นปลาไหลด้วยนะหอมนุ่มปลาเนื้อแน่นซอสช่ำฉ่ำเลยค่ะท่านคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งนะคะก็ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจ้าขาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ